สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูในช่องของแคมส์นะครับก็เล่นเกมมาเยอะมากๆเลยตั้งแต่ตอนช่วงตอนเด็กๆแล้วก็มาตอนเนี้ยรู้สึกว่าเกมที่ชอบมากๆพวกเกมแนวที่แบบโอ้โหลงรักสุดๆเนี่ยต้องยกให้กับเกมแนว FPS ฮะ FPS ก็ย่อมาจาก First Person Shooting หรือว่าเกม TPS ก็ได้แต่ว่า TPS ไม่ค่อยถนัดมากเท่ากับเกม FPS ไม่เหมือนคุณแฮกชูดนะครับที่แฮกชูดเนี่ยเขาจะถนัดเกมแนว TPS แต่ว่าเราถนัดเกมแนว FPS นะครับก็เคยเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ในคอมแล้วก็มากระโจนมาที่ในเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 4นะครับจริงๆเนี่ยก็เคยเล่นในคอนโซลมาก่อนหน้านั้นแล้วนะก็เป็น PlayStation 2เกม Black Hawk Down ครับแต่ว่าเป็นเกมที่เก่ามากแล้วพอมาใน Play 4เนี่ยเราก็คิดอยากจะเล่นเกมแนว FPS ให้ได้ครับจนกระทั่งตอนนี้เล่นได้แล้วโอ้โหมันมากแต่ละเกมนี่ออกมาแบบให้เราเล่นแล้วรู้สึกสนุกไปกับตามๆกันนะก็มีพวกเกม Battlefield ภาค4แล้วก็ Call of Duty ภาค Advanced Warfare แล้วก็ Black Ops 3แต่หลังๆมาก็ไม่ได้ซื้อ Call of Duty แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเงินเอาไว้แบบทำทุนระยะยาวเพราะว่าเราก็จะพัฒนาทำคลิปแล้วคือลงทุนกับช่อง channel YouTube เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือพูดแบบรวมๆนะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าในเรื่องตรงๆเรื่องที่จะทำคลิปเรื่องนี้คือทำไมถึงหลงรักเกมแนว FPS ครับก็จริงๆเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกม FPS ตั้งแต่ในคอมแล้วเกมแรกที่เล่นเนี่ยก็คือเกม Counter Strike ภาค 1.6 ครับโดย Counter Strike ก็เป็นแค่ mod ของเกม Half-Life เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนั้นเล่นกับเพื่อนโอ้โหครับคุณพี่คือกราฟิกก็ไม่ได้มันอะไรมากแล้วก็มีเลือดสาดซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไทยหลายคนเนี่ยพวกญาติผู้ใหญ่ต่างๆมากมายเห็นเกม Counter Strike แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมรุนแรงหรือเปล่าแบบยิงกันเห็นปืนแล้วยิงตุ้งๆๆๆๆๆเลยเสียงแบบอย่างนี้คือหลายคนเขาวิจารณ์กันเยอะแล้วคำถามคือเกม Counter Strike เนี่ยมันทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็มันสร้างปัญหาสังคมหรือเปล่าในปัจจุบันก็ไม่มีครับแล้วก็เกม Counter Strike เนี่ยมันกลายเป็นเกม e-sport ไปด้วยเลยเราคิดว่าเนี่ย Counter Strike เนี่ยอย่าไปโทษมันเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นที่มันเกิดปัญหาแบบบอกว่าเอ้ยเกมเนี้ยมันโหดเป็นอะไรเงี้ยเราก็แอบเล่นกับเพื่อนๆครับอย่าให้พวกพ่อแม่เขาเห็นอันนี้คือเกมแรกที่เล่นก็ฝีมือห่วยแตกมากครับไม่ต้องพูดถึงต่อไปเกมที่2ก็เกม FSF นะฮะก็ Special Force ภาคแรกเลยเป็นเกมที่ล็อกที่30เฟรมเรทแล้วก็ภาพก็เฮ้ยๆยังไงก็ไม่รู้ในปัจจุบันเกม SF ก็ยังเล่นได้อยู่ครับขอบอกแต่ว่าไม่รู้ว่าบั๊กนี่แก้หมดหรือยังนะแต่ว่าเกมที่ติดแล้วก็ลงรักมากๆเลยจนกระทั่งกลายเป็นเกมที่เราแบบแอบหักหลังนั่นคือเกม PB หรือว่า Point Blank ครับเราเคยทำคลิปที่บอกว่าเกม Point Blank เนี่ยมันเป็นเกมที่คนต้องลืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือ Point Blank เนี่ยมันไม่ได้พัฒนาอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องโปรต่างๆตอนแรกที่เล่นเนี่ยยังไม่มีปัญหาโปรหนักถึงขนาดนี้นะเกม PB เนี่ยตอนแรกนี่โอ้โหเล่นแบบมันแล้วเสียงอ่ะคือมันเป็นเอกลักษณ์มันมีทั้งเสียงจับปืนแล้วก็เสียงคว่างระเบิดมันมีคำว่าไฟนะโฮอันนี้โอ้โหหลงรักครับหลงรักเพราะว่ามันได้ยินจนชินหูประมาณว่าคุณแค่ปิดตาแล้วก็เปิดเกมเพลย์ของเกมเนี้ยรู้เลยว่าเกมนี้คือเกม PB มันรู้เลยครับจริงๆแล้วเสียงเวลาตายเนี้ยเสียงแบบอ๋อมันเป็นเสียงไฟบังคับด้วยมันก็มันก็คือเสน่ห์ของ PB แล้วก็เล่นประมาณ 3-4 ปีได้จนกระทั่งปัจจุบันเป็นยศเพชรนะฮะยศเพชร3เพชรแล้วก็ขี้เกียจเล่นแล้วเพราะว่ามันเดิมๆเบื่อเอาขี้เบื่อเราเป็นคนขี้เบื่อครับต่อไปครับพอหลังจากเกม PB เนี่ยก็เล่นพวกเกมอื่นๆสารพัดพวกเกม PC บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเกม FPS ก็ห่างหายไปเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราติดทีเศษก็คือทำโปรเจกต์ก่อนที่จะเรียนจบครับเลยตอนนั้นก็ไม่ได้แตะเกมอะไรเลยแล้วพอมาแตะเกมอีกทีนึงก็คือช่วงที่เริ่มแคสเกมครับก็ซื้อเครื่อง Play 4มาก็เล่นเกม Call of Duty Advanced Warfare ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ Call of Duty Advanced Warfare เสร็จก็เป็นพวกเกม Battlefield อะไรพวกเนี้ยจะบอกให้ครับคือตอนที่มี PC เนี่ย
PC แบบยังเล่นเกมอะไรได้นะเราเล่นเกม Battlefield ภาค3อ่ะเอาแบบคือได้ฟรีอ่ะได้ฟรีแบบโอ้โหตอนนั้นดีใจมากได้ Battlefield 3แบบฟรีๆเลยแล้ว Battlefield 4ใน Play 4เราก็ได้แบบราคาแบบย่อมเยามากกลายเป็นเกมฮิตประจำเครื่องซึ่งในปัจจุบันคนก็ยังเล่นกันอยู่นะครับ Battlefield 4นี่เดี๋ยวจะชี้แจงในเรื่องคลิป Battlefield 4ว่าตอนนี้มันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าก็มันจะพูดเพิ่มเติมแต่ว่าคลิปนี้ขอเล่าถึงทำไมถึงหลงรักเกมแนว FPS มากอันนี้ยังไม่เข้าเลยอันนี้แค่บอกว่าเราเริ่มเล่นเกมอะไรไงทำไมถึงหลงรักแต่อันนี้ครับก็คือเหตุผลที่เราหลงรักอย่างแรกเลยคือเวลาเราเล่นเกม FPS เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้สมองอะคือเราใช้สัญชาตญาณนะครับคือมีบางคนเขาเขียนบทความบอกว่าเกม FPS เนี่ยมันจะทำลายสมองแต่ว่า FPS นะถ้าถามว่าทำลายสมองจริงๆไหมมันก็มีส่วนแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นงานเราเล่นแค่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงต่อวันแล้วเราก็ทำอย่างอื่นเลยเราคิดว่าเกม FPS เนี่ยควรเล่นเอาไว้คืองี้ครับ FPS เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือแค่ใช้สัญชาตญาณคือกะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันต้องมาตรงเนี้ยแล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานโดยใช้สัญชาตญาณอยู่แล้วก็พวกออกแบบกราฟิกก็คือใช้หัวสมองแบบนิดๆหน่อยๆไม่ใช่แบบว่าใช้นิดหน่อยแล้วโง่นะไม่ใช่นะก็คือไม่ได้ใช้พลังสมองมากในขนาดนั้นก็คือใช้เรื่องจินตนาการล้วนๆใช้เรื่องแบบการตัดสินใจด่วนอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ FPS เนี่ยคือพวกเกม FPS เนี่ยมันสอนเราให้เราเนี่ยมันมีสัญชาตญาณที่โดดเด่นแล้วก็รวดเร็วคิดว่าเอ้ยอันนี้แต่บางทีสัญชาตญาณเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยเป็นคนหวาดระแวงเองฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดหวาดระแวงเรามองว่าเกม FPS เนี่ยมันเป็นมุมผ่อนคลายอย่างนึงที่พอเราโตขึ้นไปเนี่ยเวลาเรายิงคนเนี่ยที่เห็นในเกมเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้จริงๆในโลกเนี่ยมันจริงๆคือตัวเกมมันรุนแรงแค่ไหนแต่ว่าในโลกความเป็นจริงมันไม่เห็นจะรุนแรงแล้วก็ไม่ได้ใช้ปืนเล่นยิงเพราะเรารู้ไงว่ามันคือเกมอย่างแรกเลยคือมันค่อนข้างแบบผ่อนคลายมันแบบไม่ต้องใช้หัวสมองอะอย่างที่สองก็คือฝึกการมองฝึกการเล็งแล้วก็ฝึกแบบสมาธิอันนี้ค่อนข้างตกอกตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมแนว FPS เนี่ยก็อาจจะมองว่าอุ้ยสมาธิเสียหรือเปล่ามันแบบหันไปหันมาแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือเราจะจดจ่ออยู่ตรงกลางหน้าจอครับตรงกลางหน้าจอเลยดูเลยว่าศัตรูมันโผล่ซ้ายโผล่ขวาโผล่หน้าโผล่หลังหรืออะไรคือถ้าเราเห็นโผล่ซ้ายแล้วก็หันคือหันตัวจอยสติ๊กด้านขวาก็อนาล็อกขวาหรือซ้ายอะไรประมาณเนี้ยหันให้อยู่ตรงกลางให้ได้ถ้าเป็นเล่นใช้เมาส์เนี่ยก็บังคับเมาส์ให้อยู่ตรงกลางเนี่ยคือเราต้องใช้สัญชาตญาณแล้วก็บังคับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ยิงบุ๊งยิ่งเร็วให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดเลยก็ว่าได้เราเลยคิดว่าเกม FPS เนี่ยมันฝึกตรงนี้ครับคือการแบบทำให้อยู่ตรงกลางคือมีสมาธิอยู่ตรงกลางหน้าจอมันช่วยเรื่องสมาธิที่ดีเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าจะเอาแบบมีสมาธิแบบสุดยอดแนะนำให้ไปนั่งสมาธิดีกว่าหรือว่าออกกำลังกายพวกเวทเทรนนิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ก็ออกกำลังกายอยู่ก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรมากเล่นแบบพอหอมปากหอมคออะไรเงี้ยมีหลายคนเขาก็ชวนอยากจะเล่นแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาเล่นจริงๆแล้วกันนะอย่างที่3ครับอย่างที่3ก็คือคุณสามารถเอาเกม FPS เนี่ยไปแข่งได้ถ้าเราเล่นเกมนั้นน่ะมันเป็นเกมที่มันรองรับ e-sport นะก็อย่าง Overwatch นี่ก็ไม่ได้เป็น FPS จ๋าแต่ว่ามุมมองอ่ะมันเป็นมุมมองแค่ First Person แล้วก็จะมีสกิลจะปล่อยสกิลอะไรก็ได้เกมนี้นี่เป็นเกมที่ยอดฮิตในหมู่ของคนเล่น PC แล้วก็อีกเกมนึงก็คือเกม PUBG ก็ลองเล่นในเครื่องคอมของน้องของเราแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มันแล้วก็เอาตัวรอดด้วยเอาจริงๆเกม PUBG นี่ถือว่ามันนะแต่ว่ามันกินสเปคเยอะแล้วพอมาเครื่องคอนโซลนี่มันเฮยแล้วมันตอนรู้สึกว่ามันจะลงใน Xbox ครับ Xbox น่าจะ Xbox One อะไรสักอย่างนะPUBG นี่ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็มีหลายเกมนะในปัจจุบันที่หันมาทำเป็นมุมมองแนว FPS มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแนวที่ยอมรับกันไง
แล้วมันต้องมีแน่นอนคือใครที่เล่นเกม FPS เนี่ยนั่นแหละเราแบบโอ้โชคดีจริงๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสำหรับเกมแนว FPS ที่แบบหลงรักที่สุดครับมันก็คือเรื่องความสมจริงของเสียงความสมจริงของเสียงนี่ทั้งเสียงระเบิดเสียงอะไรเงี้ยถ้าเราเจอเกมดีๆเนี่ยเราจะหลงรักมากๆเลยอย่างเช่นเกม Battlefield 4ที่เสียงเนี่ยมันไม่กระป๋อง Call of Duty เสียงกระป๋องอยู่แต่ว่าระบบเกมพวกเกมเพลย์มันดีอยู่แล้วแต่เลยเราไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าถ้า Battlefield ต้องยกให้กับระบบเสียงระบบเสียงมันตูมตามมันเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเรากำลังอยู่ในหนังที่มันแอคชั่นอยู่แล้วเรากำลังยิงเนี่ยคือเสน่ห์ของพวกเกมแนว FPS เราเข้าไปในเนี้ยยิ่งถ้าเราใช้หูฟังดีๆแบบเป็น Hi-Res Audio นะโอ้โหครับคุณต้องลองแน่นอนครับคุณต้องลองเล่นสักครั้งหนึ่งครับแล้วยิ่งใช้จอยเล่นแล้วมันจะสั่นๆด้วยโอ้โหความเสมือนจริงมันมาแบบเต็มที่อันนี้ยังไม่มี VR นะนี่แค่แบบแค่4อย่างมันก็โอ้โหกินใจไปแล้วเลยเรากลายเป็นว่าเกม FPS เนี่ยมันเป็นเกมที่ผ่อนคลายเอาจริงๆอ่ะมันแค่ชวนได้ด้วยแล้วเล่นไม่กี่นาทีประมาณ10นาที20นาทีแล้วก็พอเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ทำอย่างอื่นก็เสร็จมันก็ช่วยในเรื่องการแบบหลุดไปในโลกของเกมนิดนึงแล้วพอหายอ่ะพอใจละก็ไปเติมเต็มอื่นๆเนี่ยมันคือความสุขที่เกมแนว FPS มีให้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกมแนว FPS เนี่ยมันเป็นเกมที่โอ้ยเล่นแล้วปวดหัวเล่นแล้วไม่โอเคอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเกม FPS มันไม่เหมาะกับทุกคนแล้วก็พวกเกมแนวอื่นๆก็อาจจะไม่ใช่เหมาะกับทุกคนก็อย่างเกมโมบ้าที่มองว่าเอ้ยเกมโมบ้ามันก็ไม่ได้น่าอะไรแบบยากขนาดนั้นก็ไม่ได้บังคับอะไรยากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันเล่นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องดูด้วยเราถูกจริตกับเกม FPS แต่คนอื่นอาจจะไม่ถูกจริตนะนี่คือมุมมองของคนที่หลงรักเกมแนวนี้แล้วอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ครับเดี๋ยวไปต่อกันกับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี